นะสายคอสแตนด์ไปเนี่ยโอเคไหมมันน่าจะลิงก์กันได้เลยง่ายนะเอาข้อจริงไม่ได้เลยอีกคำหนึ่งผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำพูดต่อไปนี้ฟังคำพูดต่อที่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคือน้ำท่วมกรุงเทพทุกปีปีละ5เซนเพราะว่าปีละ5เซน10เซนเพราะว่าแผ่นดินสุดกูไม่ยอมรับเด็ดขาดถามอ่ะมึงวัดวิธีไหนถ้ามึงวัดโดยใช้วิชาตรีโกณสิโรราบครับยอมรับได้ถ้าวิชาตรีโกณก็มาพูดกันทำไงวิชาตรีโกณรู้จักเขาใหญ่ไหมตั้งสอกระโดงไว้ตรงนั้นน่ะถ้าใช้วิชาตรีโกณยอมรับได้แต่ถ้าไม่ใช้วิชาตรีโกณยังไงกูก็ไม่ยอมรับมันไอ้น้ำทงเทพเพราะแผ่นดินสุดไม่ยอมรับเด็ดขาดนะถูกแหกตามาเท่าไหร่แล้วไม่รู้พูดดังๆครับเนี่ยให้มันสะเทือนหนึ่งหน่อยแถวๆไหนวะน่ะรู้ไหมตรากรุงเทพมหานครมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ฮะอะไรนะพูดดังๆใครรู้จักช้างเอราวัณดีที่สุดนี่เห็นหรือยังเห็นหรือยังช้างสามเสียนใครเป็นคนรู้จักช้างเอราวัณดีที่สุดนะเห็นหรือยังสะเทือนนะที่พูดให้รู้สักวันชัดเจนนะนี่สังเกตไหมผมจะลิงก์ได้หมดทุกเรื่องสังเกตไหมสังเกตโยงมาปั๊บไปว่าทันทีใดสังเกตให้ดีเถอะนี่คือสิ่งที่มันโยงมาถึงอยากจะให้ฟังกันบรรยากาศอย่างนี้ครับแล้วมันก็สนุกนะผมจะไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเออกำลังจะเขียนภาพตรีโกณวิชาตรีโกณเอาล่ะเขาใหญ่นะขอบคุณเลขาถ้าใช้วิชาตรีโกณวัดโอเครับได้นะครับนี่คือเสากระโดงนี่คือยอดเขาใหญ่นะโยมนะโอเคไหมอันนี้คือทะเลแถวๆนี้คือมากรุงเทพมหานครมันจะจอดทะเลอยู่ตรงนี้ไหมนี่บอกไหมครับก็บอกน้ำทะเลจะสูงขึ้นปีละ5เซน10เซนเพราะแผ่นดินซุดผมว่าแผ่นดินมันไม่ได้ซุดแน่นอนถ้าวัดโดยวิชาตรีโกณเช่นต่อเสาลงมาเนี่ยเอาต้องมีมุมฉากครับจึงจะรับได้ว่าขึ้นลงขนาดนี้มึงวัดแบบนี้ต่างหากไอ้หาเอ้ยถ้ามึงวัดแบบนี้กูเชื่อมึงเข้าใจไหมครับถ้าไม่วัดแบบนี้ยังไงกูก็ไม่ใช่โคตรมันฟังน้ำฝนตกทุกปีรู้ไหมหลักอะคิมิดิสง่ายๆของแข็งไปแทนที่น้ำน้ำต้องสูงขึ้นเท่ากับปริมาตรของแข็งก็ไปอยู่ตรงนั้นมองออกไหมครับมองออกไหมครับอิฐหินดินทรายมันละลายด้วยน้ำหรือเปล่าวะเนี่ยมันเป็นเรื่องของของแข็งเข้าไปแทนที่น้ำน้ำมันดันสูงขึ้นโอ้ไม่พี่เห็นหรือยังปีหนึ่งปีหนึ่งฝนตกทีมันก็ไหลหลากเนาะถามว่ามันลงไปปีละกี่แสนล้านตันทั่วโลกแค่นี้มองไม่ออกยังไงกันไอ้พวกคณิตศาสตร์บ้าบอคอโปกแม่งเก่งนักด็อกเตอร์ด็อกเตี้ยเนี่ยมันแหกตาพวกเรามาตลอดเข้าใจไหมครับพวกพ่ออย่างนั้นน่ะมันถึงมีรูหงอกคันมือแต่ถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีมาแล้วจะช่วยเขาโอเคไหมทุกเนี่ยช่วยทุกคนแหละด้วยสองมือเปล่าเรานี่แหละครับจะช่วยได้หมดเข้าใจมั้ยบางคนเข้าใจนะโยงไอ้ที่ไม่ดีอีกนะเดี๋ยวไปหาทองน้ำหนักทองนี่ปริมาณทองอ่างน้ำเดี๋ยวอ่างลงอ่างน้ำให้ดูผมพูดงี้เข้าใจมั้ยพูดถึงอ่างน้ำกระโดดไปอ่างน้ำเข้าใจมั้ยฮะเรื่องราวคิมิดิสนะมีใครไม่รู้บ้างเนี่ยฮะหลักวิชาพวกนั้นนะมันก็ติดมันเป็นเบสิกไอ้ที่มันจำตรงนั้นนะครับมันก็ดีเหมือนกันความจำเอามาใช้ประเด็นในหมดนั่นเองผมตอนนี้ผมใช้คำว่าทฤษฎีน้ำล้นแก้วเลยครับตรงนี้ผมเอาทฤษฎีน้ำล้นแก้วมาแทนที่ด้วยอธิบายได้ทุกอย่างที่ว่าเนี่ยเห็นไหมทฤษฎีของลุงออกน้ำล้นแก้ว
โอเคนะเอาละอย่าเพิ่งไปอย่าไปตรงนั้นเดี๋ยวมันจะกลับบ้านไม่ได้ผมอยู่ที่นี่ไม่ห่วงนะท่านเดินทางผมห่วงท่านต่างหากล่ะนะแต่ถามว่าท่านนอนที่นี่ก็ยินดีถึงแม้ว่ายุงจะมากไม่เป็นไรแต่ว่านั่งพัดให้เมื่อคืนที่ผ่านมายังไม่นอนเลยคืนต่อไปนี้ไม่นอนยังได้นะโอเคไหมไอ้ที่ว่าไม่ได้นอนไม่ได้ว่ามีอะไรทำนะหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็ไม่ง่วงนอนทำไมวะเนี่ยเขาคิดไปเหมือนชาวโลกเขาอ่ะอยากนอนก็นอนไปสิครับแล้วเธอนอนทำไมฉันไม่นอนเธอก็ถามฉันว่าทำไมเธอไม่นอนกับข้างแล้วเธอนอนทำไมล่ะเนี่ยทะเลาะกันไม่สองคำเนี่ยเห็นไหมไอ้นอนกับไม่นอนนั่นก็เป็นเรื่องทะเลาะกันได้อ่ะเดี๋ยวเอาว่ะถ้ามันจะทะเลาะกันมนุษย์เนี่ยชัดเจนไหมครับชัดเจนนะทำไมไม่นอนนอนสินอนสิอย่าไปบังคับคนบอกได้ไงหิวมันกินเองง่วงมันนอนเองร้อนมันอาบน้ำมันเองมันเป็นเนเจอร์ของมันโอเคนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหมือนกันนะอย่าไปบังคับนะโยมดีสิมันไม่หิวมันไม่กินมันไม่เปลืองทำไมไม่คิดจริงบ้างคิดแต่ว่าเดี๋ยวโปรตีนไม่พอก็บัดเดี๋ยวไม่พอมันโง่อีกขาดอาหารอีกเห็นไหมโรคขาดอาหารเห็นไหมครับคนเกิดทุ่งนาเนี่ยแรงชิบหายไปป่วงเลยเอาอาหารไหนมากินวะเนี่ยแล้วมาพูดเรื่องนี้ถามว่ามันขาดหรือเปล่าอาหารเพราะขาดอาหารหรือเปล่าจึงพูดอย่างเงี้ยให้กับฝั่งท้าทายไปเยอะด้วยเอามันมาจากเพราะขาดอาหารใช่ไหมคนละเรื่องเลยพี่อธิบายก็ได้ความเก่งมนุษย์นี้มันมาจากเผ่าพันธุ์นะพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อมถามว่าความฉลาดมนุษย์นั้นอะไรมากกว่ากันบางคนบอกว่าเพราะพ่อกูเป็นหมอกูก็เป็นหมอด้วยอธิบายนั่นคือคำพันธุกรรมแปลว่าพ่อกูเก่งกูก็ต้องเก่งด้วยโอเคไหมอธิบายในกรอบของพันธุกรรมเขาจะบอกอย่างนั้นนั้นลูกชาวนาไม่มีสิทธิ์เลยเป็นหมอไม่ได้เลยไม่โง่ใช่ไหมลูกชาวนาลูกชาวนามีเป็นหมอไหมครับทีนี้งั้นอย่าไปใช้เคสเดียวสิครับใช่ป่ะชักตัวอย่างอยู่ติยกตัวอย่างแค่อธิบายง่ายใช่ไหมโอกาสหรือเปล่าล่ะมีโอกาสคนชาวนาเขาไม่มีโอกาสต่างหากแล้วลองใช้ว่าค่าเรียนฟรีทั้งหมดสิครับชาวนานี่จะมาอันดับหนึ่งบอกให้รู้ไว้เพราะมันมีแรงมันมีแพชชั่นกูเดี๋ยวจนชิบหายเลยกูจะหนีจากความจนแพชชั่นกูมันแรงกว่าเห็นไหมฮะจะแรงกว่าครับคนจนนี่จะประสบความสำเร็จสูงกว่าคนรวยบอกให้ทราบคนลำบากเนี่ยเพราะนั้นขอบคุณความลำบากของตัวเองต้องขอบคุณมันจริงๆผมก็ขอบคุณท้องนาอยู่เวลานี้ผมไปพื้นนาทีไรเนี่ยล่าสุดทุกเวลาร้องไห้คุยกับสองคนตายายโอเคพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมอะไรกันแน่ที่ทำให้คนฉลาดคิดเปอร์เซ็นต์อันนี้มาเพียงแค่ 30% ทั้งนี้ 70 ครับสิ่งแวดล้อมจะช้ำแปลว่าเกิดที่ใดสิ่งที่มีชีวิตสามารถปรับตัวสิ่งแวดล้อมได้ทุกเมื่อเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมเรียนรู้กับปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเรางั้นสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญมากกว่าพันธุกรรมคำว่าพันธุกรรมได้อะไรกันแน่ตอบไม่ต้องเกรงใจใครคือความแข็งแรงเห็นไหมความแข็งแรงคือได้จากพันพ่อแม่นี่แหละคือด้านที่มันจริงคนไหนพ่อแม่ถ้าแข็งแรงมีธาตุไฟเยอะมักจะมีธาตุไฟเยอะพันธุกรรมมาได้เรื่องของความแข็งแรงถ้าให้เปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงที่ได้มาจากการกิน
กินดีอยู่ดีแข็งแรงดี